สวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับวันนี้พามาบุกแหล่งเพาะพันธุ์ไม้รายใหญ่เจ้าใหญ่ในย่านคลองจินดานครปฐมเนาะนี่พามาดูมะม่วงมะม่วงตะเข่งสามรากแก้วมันยังเห็นอยู่ปะแหวกให้ดูตัดท้าออกหมดแล้วแหละเอาแหวกแล้วไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรรากมันลงล่างมันไม่เห็นแผลเลยไม่เป็นไรแค่นี้นี่นะนี่ตัวนี้มันลอยพันผ้าอยู่นี่หนึ่งรากเนี่ยหนึ่งรากเขาเรียกอะไรทาบแบบเสริมรากสามรากก็นี่ไซส์กี่เมตรเนี่ยสองเมตรครึ่งเห็นไหมอันนี้พันอะไรอ่ะมังคุดสีนี่ใครเคยกินจะลืมเขียวเสวยไปเลยนะผมเคยกินที่สวนเพื่อนผมนี่แหละรสชาติใกล้เคียงกับเขียวเสวยแต่ความกรอบอะเท็กเจอร์เวลาเราเคี้ยวลูกฝรั่งอะมันกรอบเหมือนสาลี่อะคือเขียวเสวยมันยังแข็งนะช่วงนี้ไม่มีลูกให้ดูเนาะเดี๋ยวไว้หน้ามะม่วงผมพามาดูปีใหม่เดี๋ยวช่วงปีใหม่พามาชิมจากต้นเลยดีกว่าอร่อยมากครับคอนเฟิร์มเลยพันเนี้ยมันคุณสีเวลาผมไปเจอตามตลาดนะใครขายเนี่ยผมชอบซื้อกลับมากินมันรสชาติเข้มข้นแล้วก็ใกล้เคียงกับเขียวเสวยครับสุกแล้วก็อร่อยแต่ถ้าแก่ๆเนาะมันจะกรอบมากคือเขียวเสวยยังมีความแน่นอ่ะคือเคี้ยวไปมันแข็งกว่าแต่ถ้าเป็นมันคุณสีนี่เหมือนซาลี่เลยเนื้อเขานี่ครับไซส์2 เมตร 2 เมตรครึ่งขายต้นเท่าไหร่700ราคาหน้าสวนนะครับคือมารับเองนะไม่ได้แพ็คอะไรขายเนาะนี่ครับโอ้ถ้าไปซื้อปีกข้างนอกเนาะตามร้านต้นไม้ก็ผมเคยไปถามนะแถวใช้นาทตัวเล็กกว่านี้อีก2,500ซื้อไม่ลงเลยอันนี้700ครับจากสวนใครอยากได้พันไม้ราคาถูกเนาะแนะนำเลยที่เนี่ยแล้วก็พันธุ์ดีด้วยพันธุ์แท้ๆไม่ต้องกลัวย้อมแมวไปเอาต้นเลยมาขายนะครับนี่ก็ทองเหลือขายถูกอนุบาลเรียบร้อยแล้วเหลือจะขายแล้วเหลือจะขายขายถูกนี่ขายเท่าไหร่เดี๋ยวเผื่อมาเหมาไว้ปลูกเองเนี่ยแล้วแต่อารมณ์ มีแล้วแต่อารมณ์ด้วยเผื่อกูมาเหมาจริงไอ้ที่ไม่ค่อยสวยนะลงไปปลูกเองมีแปลงใหม่ตรงนาไม่ทำนาแล้วเจ๊งที่ผ่านเลยรอบที่ผ่านมาแต่จะยกร่องใหม่ตักร่องเลยไม่ตักเอาแค่รถไถตักขอมันตักมาอยู่แล้วตักให้ลึกก่อนลึกอีกจะเจอเผื่อน้ำฝนนิดตักเอาดินขึ้นมาถมกลางเยอะๆคือมันเป็นน้ำมันล้อมรอบอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยจะเอารถไถมาพวนแล้วก็เหมือนทำร่องปูนอย่างนั้นนะแล้วก็แหวกตรงกลางให้น้ำมันไหลไปลงได้ไหมโอ้โหมันตักอีกแม่งลงทุนเยอะว่ะต้องหาแหล่งให้น้ำมันไหลก็ทำกูใช้รถไถน้อยแหละแซะเตาะเป็นตรงกลางร่องก็ให้มันลงแล้วก็ลงคลองไกลๆไปเลยแต่มะม่วงนี่แช่น้ำไม่ได้เลยฮะมะม่วงฝรั่งก็ยากฝรั่งก็จะไปแช่น้ำฝรั่งกูไม่เห็นเป็นไรเลยสองเดือนแล้วเฮ้ยยิงเดี๋ยวก็เหลืองไม่เหลืองด้วยออกลูกเต็มเลยแต่มันก็ทำอย่างนั้นแหละก็คือมันเป็นโคกไอ้ตรงที่ต่ำอ่ะมันก็อยู่มันเป็นร่องตรงนั้นไอ้ตรงโคกไม่ได้มันแค่แฉะเฉยๆยังไม่จบคลิปนี้เลยเนี่ยไซส์700เนาะส่วนไซส์นู้นอ่ะ50 บาทครับต้นขนาดนี้50 บาทเดี๋ยวไปเปิดร้านต้นไม้ที่นครสวรรค์แล้วเนี่ยผมจะมารับที่นี่แหละไปขาย100ก็พอแล้วนี่ครับดูนะต้นละ700ไซส์2.50 เมตรขึ้นไปปลูกกี่ปีได้กี่ลูกนี่ปลูกฝรั่งปีเดียวได้กินออกแน่นอนอันนี้คือ3 รากเนาะ
ปลูกปีเดียวได้กินเลยต้นใหญ่ๆกันไปเลยสำหรับคนใจร้อนเนาะแล้วเนี่ยครับผมจริงๆผมมาบ่อยนะที่เนี่ยเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้ตอนเรียนอยู่มาเมาอยู่เนี่ยครับตอนนี้โตแล้วไม่ได้เมาแล้วมาก็เนี่ยมาหาความรู้เรื่องต้นไม้โหผมมันเขี้ยวนี่มากเลย50 บาทคือราคาส่งหน้าสวนก็สำหรับใครอยากได้กิ่งพันธุ์ผลไม้ราคาถูกแนะนำเลยครับสวนพันธุ์ไม้เดี๋ยวยังไงพาไปดูอย่างอื่นอีกก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพามาดูฝรั่งไซยักษ์ปลูกปีเดียวได้กินเลยเสริมมาแล้ว3 รากก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไล่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรต่อไปเดี๋ยวรอดูกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ